เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพริกที่เราปลูกเนี่ยมันถึงได้หงิกหงอยมอยหมาขนาดนั้นเรามีวิธีแก้ปัญหาพริกหงิกหงอยมอยหมาอย่างนั้นได้ยังไงคำตอบก็คืออย่างที่ผมเคยได้บอกไปทำคลิปมีคนมาดูตั้ง 300,000 คนก็คือรดน้ำนะครับรดให้มันโดนใบนะครับสาเหตุอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแมลงที่มันมาทำลายพริกเนี่ยที่มันถูกโฉลกกับพริกเนี่ยครับเขาไม่ถูกกับน้ำนะครับดังนั้นถ้าเรารดน้ำตอนเช้าตอนสายตอนเย็นนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้เยอะเลยทีเดียวไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลยนะครับผมก็ไม่เคยใช้แล้วก็แต่จริงถ้าเราใช้สมุนไพรไล่แมลงอะไรเงี้ยพ่นหลังจากที่รดน้ำตอนเย็นไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่บ้างแต่ก็ไม่ประจำที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าไอ้ต้นพริกที่มันโดนตัวเหี้ยไม่ใช่ไอ้พวกแมลงอะไรพวกเนี้ยมันกัดกินจนมันหงิกหงอยไปหมดแล้วเนี่ยมันสามารถฟื้นกลับคืนมาได้ไหมก็คำตอบก็คือได้ถ้าต้นมันแข็งแรงพอนะครับแต่ถ้าต้นไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าต้นแข็งแรงไหมถ้าเกิดว่าอยากจะลองทำดูนะครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับมีอยู่2วิธีก็คือวิธีแรกนะครับรดน้ำเข้าไปก็คือไม่มีอะไรทำก็ลดนะครับแต่จะไปลดตอนแดดเปรี้ยงๆแดดแรงๆอะไรเงี้ยพอเห็นแดดล้มๆอ่ะเดินไปลดน้ำสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้โดนใบนะครับเอาให้ชุ่มแล้วก็เป็นเปิดถ้าแบบเป็นฝักบัวก็ลดให้มันชุ่มนะแต่ถ้าเป็นพวกไอ้ที่พ่นน้ำหรือว่าสายยางที่มันสามารถพ่นให้มันกระจายได้ก็ใช้อย่างนั้นนะครับพ่นกระจายให้มันทั่วต้นนะให้น้ำมันเปียกชุ่มตามยอดโดยเฉพาะยอดเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกแมลงเนี่ยเขาจะเข้าทำลายที่ยอดเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นมันหงิกหงอยเนี่ยมันจะหงิกตั้งแต่ใบมันยังเล็กๆอยู่เลยดังนั้นพอมันโตมามันก็หงิกนะครับเราก็ต้องไปรดน้ำพ่นน้ำอะไรตามยอดนะครับเพื่อให้มันเปียกถ้าถามว่าทำไมผมถึงใช้วิธีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นมีต้นหนึ่งพริกต้นหนึ่งเหมือนขึ้นมาพร้อมกับเผือกนะครับแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวพอถอนเผือกมันน่าจะตายดังนั้นก็ปล่อยเอาไว้เห็นมันหงิกทั้งต้นแล้วล่ะแต่ก็ปล่อยเอาไว้นะที่มันหงิกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้ผมขี้เกียจรดน้ำไงโอ้ยไม่ต้องไปรดมันหรอกนะฝนมันก็ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้พอไม่รดนะฝนมันไม่ได้ตกตามเวลาหรอกนะแบบมาถึงโอ้6โมงเช้า4โมงเย็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แมลงมันมาเกาะตามใบพริกของผมแล้วก็หงิกนะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการไปรดน้ำมันทุกวันหลังจากที่มันหงิกไปแล้วนะปรากฏว่ามันฟื้นครับโอ้โหฟื้นมาแล้วขึ้นมาสวยเลยทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นผลผลิตที่ได้จากยอดที่มันหงิกนะเห็นไหมได้แล้ว6เม็ดยังมีเหลืออยู่ที่ต้นอีกเม็ดนึงผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราลองลดไปเรื่อยๆดีกว่าปรากฏว่ามันแตกยอดใหม่ครับของเนี้ยสวยเลยนะแต่อีกวิธีนึงสำหรับต้นที่เราดูแล้วทิ้งดีหรือเปล่านะเราก็ตัดทั้งต้นเลยเหมือนกับการทำเสานะครับตัดมาทั้งต้นเลยแล้วก็ลองลดน้ำไปเรื่อยๆดูนะแล้วก็พยายามลดให้โดนต้นมันด้วยนะเพราะว่าเพื่อป้องกันแมลงไปกัดกินยอดตอนที่ยอดมันยังอ่อนๆอยู่นะแล้ววิธีเนี้ยก็ลองดูกันแต่ถ้าส่วนมากถ้าต้นที่มันหงิกไปแล้วมักจะไม่รอดนะครับคืออาจจะตายแต่ก็มีเยอะนะที่แบบว่าถึงจังแม้จะหงิกง่อยเปรี้ยเลยง่อยเปรี้ยเสียหมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังออกลูกออกมาเต็มต้นบางต้นนี่เป็นครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันหงิกทั้งต้นแล้วก็มีนะดังนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่าสภาพของต้นพริกต้นนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการรดน้ำเข้าที่ใบแก้ปัญหาใบหงิกได้แน่นอนครับวันนี้ก็มาฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ